สวัสดีครับเดี๋ยวทุกคนเห็นได้บอกคลิปนะครับคลิปนี้นะครับผมทำการมาแกล้งทีมงานนะครับแกล้งทีมงานเหมือนเดิมนะครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับเราจะให้ทำการทีมงานทำการตามหาแข่งหาห้องลับนะครับผมนะที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งห้องลับพวกเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามันจะลับแค่ไหนนะครับทุกคนดูเห็นกล่องนี้ไหมครับกล่องก็ดูปกตินะครับมันก็ปกติแล้วทุกคนอย่าคิดมากนะก็มานี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องลับนะครับที่ผมจะสร้างเอาไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีอยู่หลากหลายประเภทมากเลยนะครับผมที่ผมมีทำการเราไม่หลอกทีมงานนะครับน้องๆก็จะเป็นไงนะครับไปดูก็ได้เลยนะครับส่วนคนใดที่หาห้องลับได้มากที่สุดผมจะให้รางวัลกับทีมงานคนนั้นไปนะครับห้องลับที่เราจะมีทั้งหมด7แบบนะครับทุกคนไปดูกันเลยฮะเป็นไงเอาละครับผมทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ผมที่2ทาวน์ซึ่งตอนนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับวันนี้ผมพาทีมงานผมนะครับมาทำการตามหาห้องลับที่ผมซ่อนเอาไว้ในหมู่บ้านนี้นะครับผมซ่อนห้องลับไว้ในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งจะทั้งหมดนะครับผมจะมีห้องลับ1ห้องนะครับและมันมี6ด่านทุกคนก็มาดูว่าคะแนนคนไหนเยอะสุดครับขอรางวัลไปเลยนะครับทุกคนโอเคพร้อมยังพวกทีมงานโอ้จะตายแล้วสาม2 1ไปเลยครับผมหาห้องลับได้เลยครับทุกคนไปอย่าทุบอะไรนะครับอย่าทุบอะไรนะครับนอนๆอย่าทุบอะไรนะครับนอนๆมันจะมีห้องลับซ่อนอยู่นะครับทุกคนครับอะไรวะไม่เปิดเชนแล้วมันเอ้าไอ้ไก่เจอห้องลับคนแรกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมอนบอกว่าโอเคครับตาแรกไก่เจอนะครับผมเฮ้ยฉลาดได้ไงมันอยู่ดีๆฉลาดขึ้นวะกินสมาร์ทฮาครับผมอันนี้คือต้องลองกินดูนะครับไม่งั้นจะฉลาดเลยสุดยอดครับอาหารหมานะจ้าพี่กี่ก็กินเยอะโอเคอ้าวด่านแรกไก่ชนะครับผมโอเคไปด่านสองดีกว่าโอเคครับทุกคนครับอันนี้เป็นอันที่สองนะครับผมกับดักอันที่สองนะครับคุณต้องหาห้องลับไปเจอนะครับในหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าคุณผมบอกเลยว่าห้องลับอันนี้ผมซ่อนไปโคตรเนียนนะครับผมคนที่จะหาเจอนี่คือแบบเป็นไปแทบพอได้นะครับทุกคนไปดูดีกว่าว่าห้องลับอันนี้เป็นยังไงนะครับทุกคนไปดูเลยหาเลยครับหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านข้างหน้าครับผมให้เอฟเฟกต์ saturation พวกเขาก่อนนะครับจะได้อาหารเต็มนะครับนอนๆโอเคครับคุณดูคุณไปดูห้องลับผมโอ้โคตรแนบเนียนครับนอนๆเนียนเกินไม่ตลาดต้องเฉียดทุกระเบียบนี้เว้ยไม่ว่าจะเป็นความหรืออะไรก็ตามผมบอกเลยครับว่าเนียนเกินครับผมจังหวะนี้ฮะไม่มีว่ะคือการที่คุณจะหาห้องลับในห้องลับพวกนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าเนียนมากนะครับไม่มีใครหาเจอแน่นอนโอเคครับเริ่มมาที่น้องไก่ไก่ไก่นะครับพยายามที่จะหาในตรงนี้ก็ไม่เจอเลยนะครับผมเอาล่ะบังเข้ามาไม่เจออะไรเลยครับกดออดดีกว่าไม่มีอ่ะไม่มีเลยวอนมึงเข้าไปจริงปะเนี่ยซ่อนจริงซ่อนจริงซ่อนจริงหลังอะไรครับเนี่ยพยายามมาเปิดกล่องทำไมครับเนี่ยกล่องไม่มีอะไรครับเฮ้ยเมื่อกี้เป็นอะไรอ่ะเราจะมาดูมุมมองบ้านที่ผมซ่อนห้องลับไว้ดีกว่าครับว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับผมตอนนี้ฮะจะเข้าไปบ้างไหมมีไหมสปอยหน่อยมีใครเข้าบ้างบางมาเจออีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องเจอไอ้เหี้ยเนี่ยบางมาเจออีกแล้วอ่ะมันขี้โกงมันขี้โกงไอ้กายมันขี้โกงไม่ได้โกงอ่ะไอ้กายมันขี้โกงบางมาเจออีกแล้วไอ้กายมันขี้โกงโอ้โหฉลาดไปเปล่าเราจะปีไปยุ่งมือลงตัวโอ้โหทุกคนครับผมบอกเลยว่าฉลาดเกินอ่ะไม่ไหวไม่ไหวโอเคทุกคนไปดูวันต่อไปกันดีกว่าครับผมไปไปโอเคครับผมอันนี้เป็นรอบที่3นะครับผมผมจะทำการซ่อนห้องลับไว้ในป่านี้นะครับขอให้ทุกคนหาห้องลับให้เจอนะครับผมไปเริ่มได้ครับผมบอกเลยครับว่าไม่มีใครที่หาเจอแน่นอนครับผมห้องลับของผมนะครับจังหวะนี้ฮะมันจะมีได้ไงอ่ะพี่เป็นป่าเดียวนะคิดดีๆครับน้องชายน้องขวดเนียนครับทุกคนเนียนเกินนี่ครับผมบอกเลยว่าคือห้องนี้ผมลืมใส่เชสไว้นะฮะแต่ว่าแค่ลงมาห้องลับได้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าชนะแล้วนะครับผมว่าผมเอาทำพิกัดไปนิดนึงดีกว่าในป่าไม่ยังใหญ่พี่จ๋าในนี้ครับในนี้ครับในวอร์เบิร์ดเดอร์นี้ครับผมจะมีห้องลับที่ผมซ่อนไว้อยู่นะครับทุกคนมาดูดีกว่าครับว่าน้องๆเขาได้เจอห้องลับที่เราซ่อนไว้หรือเปล่านะครับแยบเดียนเกินไอ้กายเจอแล้วแน่เลยมันต้นไม้นี้มันแปลกๆวะมันดูมันดูไม่มีเงาอะไรไม่รู้ช่างมันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอเคโอเคจะรอห้องลับนะครับว่ามีใครมาเจอหรือเปล่านะฮะยังไม่มีคนเจอนะครับตอนนี้ยังมีคนเจอนะครับผมอ๋อต้นไม้ไม่มีอ๋อต้นไม้ไอ้นี่ใบไม้มันใหญ่มันเล็งมีเงาหนักกว่าคนอื่นแล้ววะตอนนี้ไม่มีคนเจอนะครับกับดักเรานะฮะเนียนเกินผมบอกเลยว่าเนียนมากนะครับต้นไม้ถ้ำมาเนี่ยเฮ้ยคุณโม่ปะครับมันอยู่ที่ไหนปะครับเนี่ยมาอยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้หายเจอครับหายเจอไม่ไหนไหมต้นไม้อะไรโอ๊กหรือเบิร์ดอะไรหายเจอครับหายเจอผมจับจีบขยุ้มมืองุ้มลงตรงนิ้วกลางทุกต้นแล้วนะพี่ผมเห็นมีอะไรจริงเหรอเออว่ะรู้สึกว่าเก็บครบทุกต้นแล้วนะรู้สึกว่าเก็บครบทุกต้นเอางี้เอางี้ผมขอทำการโอเวอร์บอร์เดอร์ลงมานิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้แบบว่าจะได้แบบให้มันอยู่ใกล้ๆชิดกว่าเดิมเออกูเจอแล้วเฮ้ยฮะใช่เหรอพี่ปะอะไรเราต้องเล่นพัซเซิลกับมันนี่เหรอรอบนี้ครับบางเป็นคนเจอครับผมสำหรับเจ้าตัวท้องลับรอบนี้เฮ้ยว้าวโอ้ยยากนะยากรู้สึกอะไรอันนี้เนี่ย
ล่านิดนึงเลยอันนี้คนล้ำอ่ะยากๆอันนี้ล้ำชาติโอเคครับรอบนี้บางเป็นคนเจอครับบางได้1คะแนนครับผมเอ๊บางไกล IQ ฉลาดล้ำเลิศพวกมึงนี่มันงงคนได้การสังเกตดูว่าคนได้การสังเกตไปดูห้องลับต่อไปดีกว่าครับทุกคนโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราเริ่มการซ่อนห้องลับอันที่5ไว้นะครับห้องลับนี้จะมีแค่หีบนะครับผมแค่คุณหาหีบห้องลับเจอคุณก็นั่นเลยนะครับผมโอเคห้องลับอันที่5นี่ไม่มีใครหาเจอหรอกครับมันอยู่ไหนไปเริ่มเลยอยู่ไหนเนี่ยพี่ใช่ยาเปล่าเผื่อกดยาแล้วมันมาเรากดกดยาเผื่อมีไอ้กูขี่ม้าก่อนกูขี่ม้าเดี๋ยวมันใกล้ถ้าเกิดมันกดมันน่าจะเลื่อนประตูได้นะแบบอยู่แต่ดินบ่อยแต่ดินต้องขุดขุดลงขุดดินมีสีล้างหรอไอ้มีสีล้างหรอผมว่าในบีซีไม่ได้โอ้ขอร้องเดี๋ยวด้วยโหเด็กไม่ตั้งงาขนาดนี้พ่อจ๋าอยู่ตีบ้านไม่เคยกดตีได้ปะได้ไหมใครเขาได้ของแดงได้เว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับเปิดครับผมหูเปิดนานพูดเฮ้ยผมเข้าไปแล้วว้าวอ้าวผลโง่อ่านพูดเลยนะครับเอาไอ้กายพูดไอ้กายงงเอาล่ะคุณเจอคนโง่อ่านแปลว่าไม่ใช่อันนี้ครับจริงๆอ่ะที่ผมซ่อนไว้ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เป็นแค่กับดักเอาไว้หลอกคนโง่ไอ้เข้าไอ้เป็นอะไรเนี่ยเลยอ่ะไม่ผมแค่พูดเฉยๆพวกที่โง่กว่าตกภาษาไทยไม่อ่านแต่อยู่รอบนี้แหละไม่เชื่อครับมูมันนานด้วยนะโอ้โหกูกลายเป็นสมบัติของที่ดีไปแล้วมันแน่แต่ว่าอยู่ภายในรอบเนี้ยอยู่ภายในรอบนี้เอ้ยผมว่าผมนะแค่เจอหีบแค่เจอหีบก็พอแล้วครับอยู่ภายในรอบนี้แหละไม่ใช่รอบนั้นรอบบอร์เดอร์เนี่ยเออเปิดตีประตูว่ะเฮ้ยเป็นกลัวอาชีพเก่ากันแล้วว่ะเป็นเปิดพอดีเลยอะไรวะเนี่ยทำไมต้องมาพวกคุณเนี่ยโดนประตูหลอกแล้วจริงๆเอาผมไปไหนกายผมจะไปไหนอยู่ในหลังอยู่ริมบอร์เดอร์ใช่ไหมไม่รู้ฉันก็เล่นปูตายชิวจังวะโอเคครับไอ้แท้เจอแล้วครับผมเป็นอะไรอ่ะแม่มันก็แค่หีบงงที่ซ่อนไว้แล้วมีประตูที่ดูความสนใจเฉยไหนวะแค่กล่องก็มีแค่กล่องไงก็แค่นี้แหละก็แค่ประตูมันดึงดูความสนใจเว้ยมันไม่มีหรอกใครยังไม่มีคะแนนอ่ะมีแค่ไอ้คนโง่คนเดียวที่อ่านภาษาไทยไม่ออกแค่คนอื่นอ่านได้ครับตอนนี้ก็มีคะแนนคนละ1คะแนนก็เกือบทุกคนจะเป็นเบนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปดีกว่าครับว่าเป็นประตูลับอะไรอีกโอเคครับมาอันนี้คือห้องลับอันที่4ครับคุณต้องหาทางเข้าห้องลับให้ได้นะครับผมซึ่งคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าห้องลับมันเข้ายังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนโอเคเริ่มเลยครับทุกคนไอ้สี่เหลี่ยมนี่มันคืออะไรวะอยู่ไหนวะใกล้เห็นยังห้องลับอยู่ในนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในนี้เลยตอบบอกไม่ได้พี่ตอบบอกไม่ได้อย่าทำไม่โกงโตไปไม่ไกลโอ้มีซอมบี้ด้วยรู้ว่าแปลกเอาล่ะพวกคุณเจอห้องลับแล้วนะครับแต่เข้ายังไงหาวิธีเข้าประตูนี้ให้ได้แก้ไขปริศนามาปริศนาฟ้าลับเป็นรูปหัวใจเดียวอ่ะปริศนาของหัวใจเดียวคืออะไรก็ว่าเขาไม่รักฮะอะไรวะอะไรเฮ้ยมาทรงนี้ได้ไงวะอะไรอ่ะปริศนาของรูปหัวใจเดียวคืออะไรครับลองคิดดูในการที่จะเข้าไปข้างในเดี๋ยวซามีอยู่ไหนซามีอยู่ไหนนี่ซามีอยู่ไหนรู้ครับเรามาดูว่าคนไหนจะไขปริศนานี้ได้นะครับจะได้รับคะแนนไปเลยนะครับทุกคนหัวใจเดียวเฮ้ยไอ้เบนทำได้ไงอ่ะไม่ทำไงเหลือหัวใจเดียวครับโอเคเป็นกูเลยกูตายรอบนี้เบนฉลาดครับผมก็คือว่าไอ้เจ้าประตูนี้จะเปิดให้กับคนที่มีเพียงแค่หัวใจเดียวนะครับก็คือคนที่ใจเดียวจะอ๋อโอ้มันคิดถูกเนี่ยไอ้เหี้ยแต่สมาธิฮะแต่ไอ้คนอย่างงี้มันไม่น่าได้ไงเข้าใจป่ะใจเดียวอ่ะนี่โอเคครับอันนี้คือประตูที่จะเปิดแค่หัวใจในเกมอันเดียวนะครับผมนะในเกมเท่านั้นครับโอเคครับไปดูประตูสุดท้ายดีกว่าว่าพวกเขาจะแก้ไขปริศนาได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับผมน้องกายก็มีคะแนนเยอะสุดนะครับผมรู้สึกยังไงครับที่ผมมีคะแนนเยอะสุดน้องไก่ไก่ในหมู่บ้านนี้นะครับผมจะมีประตูลับอยู่นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในแถวหมู่บ้านแต่ว่ามันมีวิธีการเข้าประตูลับอยู่พวกคุณต้องหาวิธีเข้าไว้ได้ถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มเลยครับครับผมมาตาสุดท้ายครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะหาประตูลับได้หรือเปล่านะครับห้ามทุบอะไรเลยนะครับผมขออนุญาตถามนะครับครับไม่ได้อยู่ใต้ดินใช่ไหมไม่อยู่ใต้ดินครับไม่อยู่ใต้ดินไม่มีอะไรอยู่ใต้ดินครับผมใครวางอะไรบนนี้อ่ะเออหน้าอะไรอ่ะหินตรงนั้นอ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไหนอะไรเบนทำอะไรอยากแก้ไขปริศนาไปทูมไรเดอร์เราอ่ะเออขอนั่งขออ่าไปมานั่งกูถ่ายให้ครับดีหนักเยอะงั้นถ่ายอยู่เออถ่ายอยู่อะไรทำอะไรอ้าวด้วยคิดครับปริศนากุญแจไขปริศนาในหมู่บ้านนี้ครับไปอยู่ในหมู่บ้านตรงหาเจอในเทอร์สตาร์ว่าในเทอร์สตาร์มาทำอะไรได้ไม่รู้ดิคิดไม่ออกเลยนะลองนั่งไมค์คาร์แล้วถือลองนั่งไมค์คาร์แล้วถือไหมเฮ้ยแล้วไมค์คาร์อยู่กับใครนี่ไงไปเลยไปนี่ไงมีเฮ้ยโอ้โน
เบสเอาไปหมดแล้วสรุปครับคนแก้ไขปริศนาในเกมไม่ได้ก็คือเคียวเอ็ดครับผมขอบคุณครับคุณรู้จักกันไหมคุณแก้ไขปริศนานี้ได้ผมงงมากเลยครับมันเป็นเพราะอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอย่าถามกูไม่เข้าใจปิดตาแล้วไม่ได้ด้วยโอเคกับดักเอางี้ดีกว่าประตูลับอันไหนที่คุณคิดว่าคุณชอบที่สุดเลยอันนี้แหละกูให้เตียงชอบเตียงผมให้เตียงว่ะชอบเตียงเตียงมันดูแบบยากมากเลยนะเตียงมันดูเนียนๆนะจริงผมว่ามันเนียนมากเลยครับทุกคนโอเคครับก็น้องๆในคลิปนี้นะครับผมทุกคนได้ดูมากเลยนะครับนี่คือประตูลับที่ผมมาทำการแก้ทีมงานสรุปก็คือคะแนนเสมอกันไม่มีใครได้รางวัลนะครับผมแค่มีคนแพ้นะแต่มีคนแพ้นะเออแต่มีคนแพ้นะมีคนแพ้นะมันแพ้ไงวะมันก็เสมอกันแท้เลยเออว่ะโอเคทุกคนคลิปนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเจอใหม่คลิปหน้านะครับที่ชอบกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีลาก่อนบาย